ไข่เค็มบ้านคลองคูและยางลดโลกร้อนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบ้านคลองคูอยู่อย่างพอเพียงไปติดตามได้จากรายงานครับไข่เค็มบ้านคลองคูและยางรถลดโลกร้อนผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของบ้านคลองคูอยู่อย่างพอเพียงนายนงนุชอภิวัฒนาวาสารวัตรกำนันบ้านคลองคูหมู่4ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเล่าว่าที่หมู่บ้านคลองคูมีอาชีพเสริมช่วงเว้นว่างจากการทำนาหลายอย่างแต่ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักคือกลุ่มไข่เค็มและกลุ่มแปรรูปยางรถยนต์ไข่เค็มบ้านคลองคูที่นี่มีจุดเด่นความเค็มจะน้อยไข่ขาวจะนิ่มทานง่ายมีความมันสูงคนที่ชื่นชอบรสชาติไข่เค็มที่นี่บอกว่าอร่อยวันหนึ่งทำได้หลายร้อยฟองเพราะขั้นตอนการทำไข่เค็มจะมีหลายขั้นตอนเริ่มจากน้ำไข่ที่กลุ่มเลี้ยงเป็ดนำมาส่งให้ต้องทิ้งไว้20วันจากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดและนำไปต้มทยอยทำหมุนเวียนไปทุกวันเน้นขายส่งที่ท้องตลาดทั่วไปหากใครสนใจก็จะมาสั่งซื้อได้ที่นี่ในส่วนของผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานจะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงที่มาศึกษาดูงานที่บ้านคลองคูส่วนใหญ่จะมาดูขั้นตอนการทำไข่เค็มและการแปรรูปยางรถยนต์ในส่วนของกลุ่มการแปรรูปยางรถยนต์เกิดจากเดิมทีทางหมู่บ้านได้นำยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาแปรสภาพให้เป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัวและประดับตามหน้าบ้านแต่ละหลังแต่ทางกลุ่มได้ประยุกต์ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเมื่อมีผู้พบเห็นก็สนใจสั่งทำทางกลุ่มจึงได้ทดลองทำจำหน่ายปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจจำนวนมากสร้างรายได้ดีจึงได้มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่มแปรรูปยางรถยนต์ช่วยกันออกแบบในหลายรูปแบบเป็นทั้งของเล่นในสนามเด็กเล่นกระถางต้นไม้และเป็นของฝากได้สำหรับราคาจำหน่ายไม่แพงมากกระถางต้นไม้เริ่มต้นตั้งแต่50บาทแล้วแต่ขนาดแต่ละแบบส่วนของเล่นจะทำให้รูปม้าและหอยทากจำหน่ายในราคา300ถึง350บาทภาพรวมสิ่งที่ทำอยู่ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมของชาวบ้านคลองคูหลังเว้นว่างจากการทำนาก็จะมีหลายอย่างครับแต่ที่ขึ้นชื่อก็จะมีกลุ่มไข่เค็มครับแล้วก็กลุ่มแต่รูปยางจากยางรถยนต์ครับไข่เค็มของเรานี่มีจุดเด่นยังไงหลักๆเลยก็คือความเค็มเนี่ยเค็มน้อยไข่ขาวเนี่ยจะนิ่มทานได้แล้วจะมีความมันสูงตรงนี้ถือว่าก็เป็นรายได้ของทางหมู่บ้านด้วยครับเป็นรายได้เสริมของกลุ่มของหมู่บ้านด้วยทำเยอะไม่วันวันหนึ่งถ้าคิดเป็นวันก็น่าจะหลายร้อยอยู่ครับเพราะวงจรในการทำไข่เค็มเนี่ยมันต้องพอกเสร็จแล้วทิ้งไว้20วันแล้วมาล้างล้างต้มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำทยอยหมุนกันหมุนกันเกือบทุกวันตลาดของเราอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้เป็นตลาดส่งนะครับตลาดส่งทั่วๆไปครับถ้าใครสนใจก็มาสั่งได้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการทำยางตรงนี้เป็นยังไงก็การทำกลุ่มยางที่ตั้งมาจริงๆไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำมันจริงจังๆตอนแรกเกิดมาจากที่เราทำไปรูปยางเนี่ยแล้วเอาไปทำเป็นกระถางต้นไม้เอาไปปลูกประดับหมู่บ้านอะไรหรือตามบ้านเนี่ยแล้วมีคนสนใจคนแรกเราสนใจแล้วสั่งเราก็เลยทดลองทำแล้วก็จำหน่ายปรากฏว่ามันจำหน่ายได้ดีค่อนข้างดีเราก็เลยรวมตัวกันตั้งกลุ่มเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากนี้นายนงนุชยังฝากไว้ว่าปัจจุบันนี้เงินเริ่มเฟ้อเงินหายากรายจ่ายมากกว่ารายได้มีเงิน100ได้ของมานิดเดียวหากจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ต้องมีการวางแผนของไม่จำเป็นไม่ต้องใช้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากครัวเรือนทั่วๆไปถ้าจะให้รู้ฐานะตนเองว่าจะให้อยู่ได้อย่างไรก็ทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้ว่าทำอะไรควรหรือไม่ควรจ่ายและพยายามทำกินไว้ก่อนเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงตรัสว่าจะกินอะไรก็ทำจะกินอะไรก็ปลูกก็จะพออยู่ได้